เจาะลึก EP ที่4กับเจ้ามูเออร์ G200 นะครับเป็นเรื่องของการใช้ฟุตสวิตช์นั่นเองนะครับฟุตสวิตช์ใน G200 ก็จะมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับคือมีปุ่มอัพปุ่มดาวและปุ่มคอนโทรลนะครับผมคราวนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าแต่ละปุ่มมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนนะครับปุ่มอัพดาวก็คือขึ้นลงนั่นเองนะครับแต่ G200 เนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนขึ้นลงเนี่ยต้องปกติเนี่ยก็ข้ามไปไหนข้ามไหนก็ไปได้หมดนะครับแต่ G200 เขาจะมีการขึ้นลงแบบคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับหรือการตกลงอีกทีหนึ่งเพื่อเช่นเราอยู่ที่พีเซตที่1เราจะกระโดดข้ามไปพีเซตที่5เราจะได้ไม่ต้องผ่านเสียง2ถึง3ถึง4นะครับไปที่5ปุ๊บแล้วค่อย Enter เพื่อเปลี่ยนเสียงนะครับอีกเรื่องนึงคือจะช่วยลดการหน่วงหรือการกระตุกของการเปลี่ยนเสียงด้วยนะครับเรากดไปที่ System นะครับเข้าไปที่FF mode หรือ Full Switch mode นะครับถ้าอยู่โหมดที่1มันก็จะอัพดาวปกตินะครับแต่ถ้าเป็นโหมดที่2ปั๊บนะครับปุ่ม control เนี่ยมันจะคือปุ่มตกลงนะครับของการยืนยันพรีเซตเช่นผมอยู่พรีเซตที่1ไปเลยพรีเซตที่5 1 2 3 4 5ถึงท่อนนะครับปั๊บโซโล่เลยครับเก๊กสาวได้เลยตอนนี้คือไม่มีเสียงกระตุกแน่นอนกลับมาเซตที่2ก็แหละอ่ะ Enter ปึ๊บก็จะช่วยนะครับในการลดทอนในเรื่องการเปลี่ยนพรีเซตนะครับแล้วก็ง่ายขึ้นต่อการเปลี่ยนเสียงนะครับส่วนปุ่มสวิตช์สุดท้ายนะครับคือ Control/Tab นะครับเขาก็บอกอยู่แล้วชัดเจนว่า Control และ Tab Tempo นะครับถามว่ามันทำอะไรได้บ้าง Control ในที่นี้ผมมองว่าเป็นเหมือนกับตัว Assign Effect นะครับเช่นนะครับพรีเซตนี้นะครับพรีเซตที่2เนี่ยเห็นไหมครับไฟนี่ทำงานอยู่นะเราจะเอา Control เนี่ยมาเพื่อเปิด Equalizer ละกันเนาะกดนี่ครับใช้ปุ่มจอยสติ๊กที่พิธีคอนโทรลแล้วก็หาปุ่ม Equalizer EQ นะครับปั๊บเข้าไปพรีเซตเซฟก่อนเช่นเล่นๆอยู่ตึ๊ดๆๆถึงท่อนอยากใช้ EQ ปั๊บเปิดได้เลยนะครับหรือเราสามารถ multiple นะครับสลับกันได้นะครับเช่นผมเปิด EQ ให้ modulation delay มันปิดก็ได้นะครับคอนโทรลนี่ครับผมจะให้ modulation delay reverb ยังไงดีวะนี่ครับคือเพียงแค่นะครับให้เรากดว่าเราจะให้คอนโทรลเนี่ยทำงานอะไรบ้างแล้วเราก็มาสลับกันนะครับตรงนี้เช่นตอนนี้ปุ่มคอนโทรลกดแล้ว EQ ทำงานอยู่นะครับแต่ modulation ผมกดปิดไปแล้วพอกดอีกทีนึงมันจะสลับกันก็เป็นออปชันที่เพิ่มลูกเล่นได้นะเผื่อใครจะใช้แบบสลับกันได้นะครับแล้วก็ปุ่ม Tab Tempo ไม่มีอะไรมากครับกดไปที่ Control แล้วกด Tab นะปุ่มนี้ก็จะกลายเป็นปุ่ม Tab Tempo นั่นเองนะครับต่อมาเป็นปุ่ม Tab Tempo นะครับเราแค่กดเข้าไป Tab Tempo แล้วก็ Tab Tempo ได้เลยนะครับแต่ผมจะเสริมอีกเรื่องนึงก็คือการคอนโทรลกับการแท็บเนี่ยมันสามารถที่จะจำได้อิสระต่อพรีเซตนะครับเช่นพรีเซต1เราใช้เป็นคอนโทรลนะครับพรีเซตที่2เราใช้เป็นแท็บนะครับเราก็เซฟได้ตามอัธยาศัยได้เลยนะครับผมเท่านี้นะครับ